ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก2 ชั่วโมงเสร็จวันนี้หลังจากที่เราได้ประชุมถึงการขับเคลื่อนองคาพยพของเราที่เป็นบุญญภาคีคุณแม่ก็รู้สึกว่าเรามีกำลังเพราะเรามีสติปัญญาในการที่จะพิจารณาสิ่งที่กำลังจะต้องลงทุนอย่างมีความสุจริตในการที่จะจัดการในลักษณะของการสร้างภาคีเครือข่ายนะคะเรามีปฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาและทุกครั้งที่เราได้ทำสิ่งที่มันดีงามสิ่งที่มันสุจริตสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องลดละอัตราตัวตนของเราออกไปนั้นมันช่างเป็นโอกาสแห่งความงอกงามภายในอย่างแท้จริงค่ะเราได้มองเห็นว่าการประชุมหารือในทุกภาคส่วนหรือว่าในภาคีเครือข่ายที่เป็นบุญญภาคีนั้นมันจะมีความสักเซสอยู่ตรงที่ว่าเราต้องกลับมาที่การลงทุนด้านในนะคะการลงทุนด้านในคือการมีหัวใจของเราที่พร้อมที่จะก้าวเดินไปอย่างมีปัญญาขจัดความกลัวปัญญาที่ขจัดความกลัวจะทำให้เราระมัดระวังการก้าวอย่างรู้ว่าความไม่ประมาทคืออะไรและเพราะความไม่ประมาทนั่นเป็นสติปัญญาไม่ใช่เป็นความหวาดระแวงนะคะความมีลักษณะของความอาจหาญโดยธรรมเนี่ยเป็นเหมือนเรื่องราวที่จะทำให้เราใช้จังหวะของชีวิตเป็นและเป็นจังหวะของการก้าวที่มันมั่นคงนะคะแม่เดินผ่านกองหินที่แตกและถูกนำมาเรียงไว้ก็ยังนึกถึงการเดินทางเวลาที่เราเดินทางในโลกของความเป็นจริงเนี่ยการแสดงความเป็นอนิจจังการแสดงถึงการแตกสลายในทุกสรรพสิ่งนั้นมันเป็นครูเป็นเหมือนกองงานที่ทำให้เราเห็นว่าความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยมันทำให้เรามีปัจจุบันขณะที่เราต้องใช้การลงทุนในเหตุยิ่งเราเห็นความไม่จีรังของชีวิตเห็นความไม่จีรังของทุกสรรพสิ่งมันจะเห็นถึงความอาจหาญที่เราจะต้องทำหรือใช้จังหวะก้าวแต่ละก้าวที่ไม่ประมาทขาดสติระวังแต่ไม่ระแวงการระมัดระวังการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอาจหาญโดยธรรมนั้นจะทำให้เราใช้จังหวะของการก้าวแต่ละก้าวอย่างงดงามนะคะเป็นความงดงามที่เราต้องขอบคุณโอกาสที่เราได้ก้าวขอบคุณในสิ่งที่เราได้ลงทุนที่เราได้ลงมือนะคะมันก็คือความไม่ประมาทนี่แหละเมื่อความไม่ประมาทมันเกิดขึ้นได้จากการใช้ชีวิตที่เข้าใจถึงความไม่เที่ยงใช้ชีวิตถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีจังหวะของการก้าวอย่างเป็นนักลงทุนที่ดีนะคะตัวตนเล็กการเสียดายน้อยความมั่นใจในการก้าวมากขึ้นความมั่นคงอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับคนที่เข้าใจว่าโลกเป็นเช่นนั้นเองค่ะโลกเป็นอย่างที่โลกเป็นและใจของเราที่มันอาจหาญโดยธรรมเนี่ยมันจึงเป็นความอาจหาญที่มันไม่ใช่เป็นความอาจหาญที่อ้อนวอนขอหรือเป็นความอาจหาญที่บ้าๆบอๆนะคะแต่เป็นความอาจหาญที่มันเกิดขึ้นจากสำนึกของจิตวิญญาณของเราที่อยู่เหนือความเห็นแก่ตัวความกลัวมาจากความเห็นแก่ตัวความกลัวมาจากความไม่รู้และความกลัวมาจากการปรุงแต่งที่มีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่จะทำลายไอ้อัตตาตัวตนอันเนี้ยนอกจากจะไม่กลัวแล้วมันจะมีความอาถรรพ์ในสิ่งที่มันไม่เคยอาถรรพ์มาก่อนอันนั้นล่ะค่ะเป็นเหมือนกับความตั้งใจมั่นที่เราจะทำให้สำเร็จเงอะๆงะๆยึกๆยักๆมัวแต่หวาดระแวงแล้วเราก็พบว่าคนในโลกนี้ที่ไม่ได้มีความมั่นคงในทางธรรมก็จะเป็นเช่นนั้นเอง
ไม่รู้จักการทำหน้าที่ในเวลาที่พึงจะต้องกระทำนะคะแล้วก็ปล่อยให้เวลาและจังหวะที่ผ่านไปอยู่กับความกลัวอยู่กับความไม่รู้อยู่กับความตั้งตนที่ผิดซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพร่ำสอนนะคะอยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ทุกคนก็ต้องพิสูจน์จากการทำหน้าที่ของตัวเองคุณแม่เข้ามาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ก็มาให้กำลังใจกับคณะทำงานซึ่งคณะทำงานของเราก็ได้ทำความก้าวหน้าให้ได้เห็นเลยว่าการทำงานหนักของกลุ่มสะใจดีของเราเนี่ยก็ทำให้คุณแม่ต้องเร่งการเดินทางกลับมาไม่ใช่เพื่อตรวจงานแต่เพื่อให้กำลังใจเป็นการให้กำลังใจที่มองเห็นได้ว่ายากอย่างไรทีมงานของเราก็ไม่เคยหวั่นไหวแล้วก็พยายามที่จะทำให้สิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยสำเร็จถือเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาต่อการมีสัจจะนะคะที่เราใช้ช่วงหนึ่งในชีวิตของเราอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งที่เราได้สร้างสิ่งที่ดีงามที่นำไปสู่ความแข็งแกร่งด้านในเป็นโอกาสที่เราได้เห็นเลยว่าการจัดการในบริบทของการทำงานที่มีกลุ่มของอาสาสมัครที่ทำงานกับเราและเป็นอาสาสมัครที่มาด้วยหัวใจของผู้รับใช้นั้นมันนำมาซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นะนี่คืออีกหนึ่งที่คุณแม่ไปแค่เพียง1วันจากวันศุกร์ที่เราต้องไปดูการหล่อพระอริยธารากลับมาอีกทีนึงเพื่อจะมาดูบริเวณหรือพื้นที่ที่เราจะต้องยกองค์ท่านนะคะเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ให้สมดังความตั้งใจที่พวกเราเองก็มีความตั้งใจที่จะทำงานยากนี้ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบสำนึกในการที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้มันมีความอาถรรพ์อยู่โดยธรรมกลับมาอีกทีหนึ่งเราก็เห็นว่าสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำในช่วงเวลาที่คุณแม่ไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเปิดการทำน้ำนะคะที่มันเป็นน้ำที่อยู่รอบพระสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็ต้องเรียกว่าอันเนี้ยคุณแม่ไม่ต้องลงในรายละเอียดเลยรับรองได้ว่าพรุ่งนี้หลังจากที่เขาได้เทปูนณบริเวณตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นถ้ำเล็กๆอีกถ้ำหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นถ้ำเล็กๆที่มองเลยว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนี้ได้เลยถ้าทุกสรรพสิ่งไม่ได้ถูกมาด้วยบารมีของพระธรรมนะคะเห็นเลยแม้กระทั่งก้อนหินซึ่งก็เป็นก้อนหินก้อนเดียวกับทางฝั่งที่เราได้ทำเสร็จแล้ววันนี้ก็ได้มาอยู่ณที่ตรงนี้แล้วในบริเวณที่ยืนอยู่นี้ก็จะเป็นน้ำที่ไหลจากบริเวณนี้ลงมาซึ่งนี่คือการดีไซน์ของกลุ่มสะใจดีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขอบใจคณะทำงานที่อาจหารโดยธรรมถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านความรักของเราที่มีต่อแม่นะคะผ่านความรักของเราที่มีต่อโอกาสที่เราได้เห็นว่าเมื่อแม่ให้ชีวิตแม่ก็ให้ทั้งหมดของชีวิตการให้ทั้งหมดของชีวิตโดยการให้เรารู้จักที่จะรักชีวิตแล้วใช้ชีวิตอย่างคนที่ส่งมอบนะคะสิ่งนี้ไปยังสรรพชีวิตที่ต้องการและจำเป็นก็เป็นอีกหนึ่งของความสามารถของลูกทุกคนนะคะรวมทั้งคุณแม่ด้วยคุณแม่มาเพื่อให้กำลังใจและก็จะให้สิ่งที่เป็นปัญญากับคณะทำงานว่าเราต้องมองเหมือนเรามองเข้าไปในใจของเราว่าจริงๆแล้วเมื่อเราเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างเป็นรูปธรรมของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าสุขทุกข์ไม่ได้มาเพราะสิ่งอื่นเลยความเป็นผู้ที่เจริญสติปัญญาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกปรือ
อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นความซื่อสัตย์สุจริตที่จะทำให้เรามีปัจจุบันขณะนะคะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเรามีความอาถรรพ์และมั่นคงอยู่แบบพุทธะนะคะเราจะขอบคุณแม้แต่สิ่งนั้นมันอาจจะเรียกว่าความไม่รู้ความไม่รู้มันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติอยู่เสมออยู่แล้วแหละเมื่อใดที่เราเห็นความไม่รู้เป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่จะทำให้เรายิ่งอาถรรพ์อยู่โดยธรรมและประหัตประหารสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยด้วยปัญญาเราก็จะเห็นถึงแสงสว่างที่มันอยู่ในความไม่รู้นั้นด้วยมันยากอยู่ในกรณีที่จะทำให้คนที่ไม่ฝึกปฏิบัติเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เหมือนเรายืนดูอะไรสักอย่างนึงเรามองเห็นสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นสมมติว่าคุณแม่เห็นเศษหินนี้นะคะแล้วคุณแม่มองเศษหินนี้ด้วยความเข้าใจเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าในความเป็นธรรมชาติมันอาศัยเวลาอาศัยฤดูกาลของการเติบโตเพราะฉะนั้นเมื่อคนจะหลุดพ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยสายการเวลาที่จะเติบโตการเติบโตด้านในมันจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอมันอาศัยความคิดไม่ได้เพราะความคิดมันจะนำไปสู่ความกลัวได้นะคะแต่มันต้องอาศัยความจริงอาศัยความจริงยังไงคือมันต้องประจักษ์แจ้งจริงเห็นจริงนะคะและความประจักษ์แจ้งเห็นจริงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนอีกหนึ่งในความเพียรชอบถ้าไม่มีความเพียรก็ไม่เห็นสิ่งนี้ค่ะคุณแม่กลับมาดูบริเวณที่เราสร้างไปเกือบเสร็จแล้วนะคะณบริเวณที่เป็นน้ำตกที่ไหลไปความจริงอย่างหนึ่งที่คุณแม่ทราบก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถดึงน้ำขึ้นมาและเราสามารถเอาน้ำเนี่ยค่ะขึ้นมาได้จะด้วยพลังงานอะไรก็ตามเช่นพลังงานไฟนะคะหรือพลังแห่งจิตใจที่พร้อมจะทำของยากเนี่ยความจริงอันเนี้ยมันจะบอกเราให้เห็นเลยว่าเมื่อใดที่มันมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์องค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความงอกงามและในความสมบูรณ์นั้นมันต้องมีความเสียสละมันไม่ใช่ง่ายเราจะมองเห็นคณะแม่ชีที่ทำงานอยู่ไกลๆเมื่อแล่นรถเข้ามาเนี่ยทุกคนอยู่กับสายยางทุกคนอยู่กับการรดน้ำทุกคนกำลังรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในหัวใจของเขาถามว่านานๆรดน้ำครั้งหนึ่งได้ไหมไม่ได้การรดน้ำต้องทำทุกวันฝนตกแดดออกมันก็ต้องมีน้ำอ่ะมันเหมือนกันล่ะค่ะถ้าเราปฏิบัตินานๆครั้งนานๆทำทีมันก็ยากที่จะเข้าใจมันการปฏิบัติมันอยู่ที่วิถีมันอยู่ที่วิถีชีวิตประจำวันการปฏิบัติอยู่ที่ความสม่ำเสมอไม่ต้องเก่งอะไรหรอกค่ะแค่ทำอย่างสม่ำเสมอทำจนเป็นอุปนิสัยตามสงว่าเราจะขัดเกลาเราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าการเอาออกมันเกลี้ยงเกลาแปลว่าอะไรลองมองดูนะคะดอกบัวที่เราวางอยู่ที่ตรงนี้ในวันแรกเราก็สงสัยว่ามันจะรอดไหมในวันแรกเราก็ไม่มั่นใจเพราะเราก็เชื่อในทฤษฎีเดิมของเราว่าน้ำมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่ามันเป็นนักสู้นะชีวิตเนี่ยมันต่อสู้เพราะฉะนั้นน้ำมันไม่เป็นอย่างที่เราเคยมีองค์ความรู้ว่าน้ำต้องมีด่างเท่านั้นเป็นกฎเท่านี้นะคะแต่สุดท้ายเลยก็คือเรากล้าที่จะทดลองแล้วเราก็กล้าที่จะเอาดอกบัวเนี่ยค่ะฉลองขวัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ใน SCS 1
โอ้ยจะมีเรื่องมากมายพิถีพิถันเยอะแยะนะคะแต่พอมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์เราต้องเป็นนักทดลองอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าแดดดีอย่างนี้น้ำมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราเคยทำมันอยู่ได้ไหมจากวันพุธจนถึงวันอาทิตย์คุณแม่ก็เห็นการต่อสู้ของกอบัวฉลองขวัญอยู่กับน้ำแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองพยายามที่จะทำให้เรามีสิ่งที่น่าชื่นใจว่าทุกสรรพสิ่งเป็นนักสู้ทั้งสิ้นคุณแม่นั่งดูพระอาทิตย์ตกดูน้ำที่มีเงาของฟ้ามองเห็นการต่อสู้เชื่อว่าพวกนี้เราก็จะเห็นดอกบัวที่บานเป็นธรรมชาติและในวันแรกที่เขาต่อสู้เราก็เห็นบางต้นที่บานแล้วมันเป็นการพิสูจน์ไหมคะว่าความเชื่อบางอย่างมันก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่การได้ทดลองและลองทำในสิ่งที่มันไม่เคยทำมาก่อนมันอาจจะเจอการเป็นนักสู้บางอย่างที่พวกเราไม่เคยคิดว่ามันจะเห็นได้ในช่วงชีวิตของเราคุณเป็นนักสู้หรือเปล่าคะวันนี้ตอนเดินมาคุณแม่ก็ชื่นใจนะที่นักสู้ในกลุ่มของสัตว์ใจดีเนี่ยเขาพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างให้เห็นว่าเมื่อเขามีโอกาสเขามีเวทีเขาจะทำมันอย่างเต็มที่อันนี้แทบจะเรียกว่าคุณแม่ไม่ได้ช่วยออกแบบเลยค่ะแต่คุณแม่บอกเขาว่าเมื่อใดที่เขามีโอกาสทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาทำให้ดีที่สุดทำอย่างดีที่สุดทำอย่างโปร่งใสที่สุดทำอย่างมั่นใจในตนที่สุดอย่าหวาดระแวงหรืออย่ากลัวว่าตัวเองทำไม่ได้กฎแห่งการกระทำหรือกฎแห่งกรรมชัดเจนเสมอสำหรับคนที่ใช้ปัจจุบันขณะอย่างสุจริตยิ่งเวลาอะไรที่มันสุจริตมันก็จะยิ่งให้ผลเร็วในทางตรงกันข้ามในพื้นที่เดียวกันคือจิตของเราถ้าเราเศร้าหมองความเศร้าหมองในใจของเรานั่นแหละมันคืออุปสรรคของความเจริญอุปกิเลส16เกิดขึ้นจากความไม่รู้ความเศร้าหมองความหวาดระแวงความโลภความโลภอภิชาวิสมะโรโภคือความโลภเพ่งเล็งอยากได้กล้าที่จะเอาด้านที่จะเอามันจะนำมาซึ่งความงมงายความหลับมันจะนำมาซึ่งความโกรธพยาบาทอิจฉาแล้วก็มีลักษณะของความกลัวที่ซ่อนอยู่ตอนที่นั่งรถมาเนี่ยต้องนั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจมีบางช่วงที่หลับบางช่วงที่ต้องกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณแม่จะได้ทบทวนใคร่ครวญคุณแม่ก็เห็นว่าการใช้พรรษาที่40ที่ต้องทำงานหนักมากกว่าพรรษาอื่นๆเราต้องมีกำลังภายในจริงๆและยิ่งเป็นกำลังแห่งพุทธศาสตร์เนี่ยอะไรๆเราก็ทำได้ทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะเราไม่โลภแต่เรามีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จในที่ประชุมวันนี้จากกองงานกองทำงานสื่อที่มีคอนเทนต์หลักๆเลยเสถียรธรรมสถานไม่ใช่ทำงานปี2ปีนะคะเราทำงานกันมาต้องเรียกว่าตลอดชีวิตของเรามาตั้งแต่การเลี้ยงดูทำกันมาตั้งแต่การเลี้ยงดู
็นการเลี้ยงดูที่แม่ได้ให้โอกาสและพร่ำสอนว่าความรักที่แม่ให้เราก็เพื่อให้เราเนี่ยออกไปรักสรรพชีวิตอื่นๆความรักเช่นนี้ไม่มีความหวาดระแวงแต่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ผ่านไปในฤดูกาลของชีวิตแต่ละปีแต่ละปีจนเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะเราจึงรู้ว่าการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความอาถรรพ์ที่มีความสุจริตนั้นมันขจัดความกลัวหรือสิ่งที่จะนำมาซึ่งการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเพราะเมื่อใดที่กลัวเมื่อนั้นมันมีการปรุงแต่งหรือในภาษาของคนรุ่นใหม่ก็อาจจะบอกว่าตีความที่ผิดนะคะเราอย่าตีความยังมีอวิชชากับชีวิตเพราะมันจะทำให้ชีวิตของเราด้อยค่ามันจะทำให้เราไม่อาจฐานอย่างแท้จริงและเพราะความไม่อาจฐานมันจะทำให้เราเสียโอกาสกับเวลาที่เราเหลือน้อยอันนั้นเป็นคำเตือนคุณแม่คิดว่าชีวิตของคนเราก็เหลือน้อยกันทุกคนล่ะค่ะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เหลือน้อยแล้วอีกคนหนึ่งจะเหลือมากเราก็มีความตายเดินเข้ามาแต่จะมีใครสักกี่คนที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอยู่อย่างอาจหารอยู่โดยธรรมอยู่อย่างคนที่ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องออกจากทุกข์หมายถึงว่าสติปัญญานะคะเครื่องออกจากทุกข์ไม่ใช่เรื่องงมงายเราเป็นพุทธศาสตร์เราจะรู้ว่าอะไรที่จะทำให้เราออกจากทุกข์แสงสว่างแห่งปัญญาไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความทยานอยากอย่างบ้าคลั่งแล้วก็ไม่ใช่การหนีและขี้ขลาดแต่มือการดำรงอยู่เพื่อจะมองสิ่งนั้นอย่างรู้แจ้งแทงตลอดเช่นสภาวธรรมหนึ่งเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นดับไปเราเห็นสภาวธรรมที่ปรากฏแล้วดับไปเช่นเราเห็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดปรากฏขึ้นอารมณ์นั้นดับไปเห็นสภาวธรรมหนึ่งปรากฏขึ้นสภาวธรรมนั้นจางคลายมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกจนกระทั่งมันมีตาของเราที่เป็นดวงตาที่เห็นธรรมเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดดับเป็นธรรมดามันก็ไม่มีความกลัวแล้วล่ะค่ะไม่มีความกลัวไม่มีความโง่เขลาคืออวิชชานั่นแหละวันนี้มานั่งอยู่ที่หน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ถามตัวเองว่าเมื่อวันศุกร์นี้ที่ไปที่โรงหล่อถ้าเรากลัวเราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเราทำเราต้องใช้ปัญญาขจัดความกลัวพระองค์ก็แสดงสิ่งนี้ชัดเจนความสุจริตเนี่ยใครทำร้ายไม่ได้อยู่แล้วความบริสุทธิ์เนี่ยให้ใครสาดโคลนมันก็ไม่เปื้อนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่กลับมาเหมือนส่งการบ้านด้วยนะคะวันนี้ในที่ประชุมยังบอกเลยว่าเออมันเห็นจิตเลยนะตอนที่คุณถวันบอกว่าเราจะได้บางส่วนกลับมาก่อนในวันที่เราจะยกองค์ท่านมาที่นี่เนี่ยคุณแม่ว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเมื่อเราทำได้แล้วเราทำความอาจหาญความกล้าหาญความเสียสละความสุขมันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าอะไร
คือแสงสว่างแห่งปัญญาจริงๆอวิชชาคือความไม่รู้ถ้าเราทำให้ทุกอย่างมันเห็นถึงแสงสว่างแห่งปัญญาได้มันเป็นความรู้ที่ไม่ได้ใช้สมองความกลัวมาจากความคิดที่มีอวิชชาครอบงำจึงปรุงแต่งจนนำไปสู่ความกลัวเหมือนอย่างวันนี้ที่พยายามสอนให้เห็นว่าความมืดมันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่มืดอะแต่ให้ความสำคัญและให้ค่ากับความมืดโดยตีความว่าในความมืดมีอะไรฉันบอกว่าในความมืดมันมีผีเราก็จะกลัวผีทั้งที่ในความมืดก็ไม่มีผีนะคะแต่ความกลัวที่เกิดขึ้นจากความคิดผิดของเราที่เราคิดว่ามีมันน่ากลัวกับผีอีกนะต้องพึงระวังความไม่รู้ของเรานั่นแหละมันทำลายความเป็นอิสระของเรานั้นวันนี้ถ้าใครที่ได้ลองทบทวนประเมินว่าพรุ่งนี้จะต้องลุกขึ้นไปทำงานในวันจันทร์นะคะเราก็ได้เห็นว่าเราได้ใคร่ครวญตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้คนที่เข้าไปปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานก็ยังอยู่ในช่วงบ่ายที่คุณแม่ประชุมก็ตอนนี้เราก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดวินัยในการทำงานที่มันมีสิ่งที่ให้รายละเอียดของการทำงานมากขึ้นมองไปแล้วก็ทุกคนในเสถียรหนึ่งก็โอ้ขอบพระคุณครับพี่ติงก็เหนื่อยนะตอนที่คุณแม่หลับอยู่ในรถเนี่ยบางทีไม่ได้หลับนะก็รู้อยู่ก็นั่งนิ่งๆเพื่อทบทวนคือบางทีเวลามันเหนื่อยมากๆมันก็ไม่อยากพูดอ่ะแต่ว่ามันมีความรับผิดชอบอยู่ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเราก็สมัครใจที่จะทำสิ่งนั้นสมัครใจที่จะใช้สิ่งที่คุณแม่มีสติปัญญาต้องถือว่ามันเป็นช่วงที่คุณแม่ต้องเข้มแข็งมากเป็นพิเศษคำว่าพิเศษก็คือว่าอายุขนาดนี้นะสติปัญญาก็พอมีความเสียสละพ่อแม่ก็สอนมาดีลูกศิษย์ลูกหาก็อบอุ่นนะทุกครั้งที่เข้าไปทำงานที่เสถียรหนึ่งมันก็ใช้พลังเยอะแต่มันจะมีความสุขที่มันได้ให้คำสอนที่ถูกต้องไม่งมงายคำสอนจากพระโอษฐ์ในบทที่เอาตัวรอดได้ด้วยเพราะสังวรด้วยความรู้เนี่ยมันทำให้คุณแม่มั่นคงขึ้นความกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความกระวนกระวายทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนรุ่มทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนรุ่มทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนกรุ่มทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนกลุ่มทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนเข้าได้เสวยสุขแล้วทั้งกายและใจมันเป็นบรมสุขนั่นคือสิ่งที่เราต้องตระหนักให้ได้ในชีวิตของเราแต่ละขณะอริยอัตถังคิกมรรคคือหนทางอันประเสริฐ8ประการได้เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วที่นี่เราเดี๋ยวนี้เมื่อใดที่เรายังพูดถึงกิจต่ออริยมรรคยังพูดถึงกิจต่ออริยสัจ4เมื่อนั้นพุทธศาสตร์จะยังเป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ศาสตร์ที่หลับไม่มีทางที่จะแตะต้องเราได้
แล้วนี่หรือเปล่าคือหน้าที่ของเราใช่แล้วเราจะเหนื่อยอะไรกันนักหนาในเมื่อเรากำลังทำกิจต่อการภาวนาเรากำลังทำกิจต่อชีวิตที่เหลือของเรามันเป็นกิจที่พึงจะกระทำในการเกิดมาเป็นมนุษยชาติเราเป็นมนุษย์นะจิตใจสูงได้เพราะการฝึกปฏิบัติเช่นนี้เพราะฉะนั้นคนที่กลัวก็จะมุ่งไปแก้ปัญหาแบบไสยศาสตร์ศาสตร์ที่หลับแล้วความกลัวนั้นก็ไม่มีทางที่จะนำเราไปสู่ความเป็นอิสระจากทุกข์เพราะมันเดินผิดพลาดเมื่อใดที่เราเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเราเดินอยู่บนมรรคภาวนาเราจะไม่มีความร้อนรุ่มร้อนกุ้มไม่มีเราจะสงบเย็นสงบเย็นจากราคะโทสะโมหะสงบเย็นจากความกลัวสงบเย็นจากความไม่รู้เมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดอภัยทานซึ่งเราก็ถือว่าเป็นทานที่ประเสริฐก็เกิดขึ้นของยากง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์จริงๆปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ไม่มีทางเกิดได้กับไสยศาสตร์ต้องพุทธศาสตร์เท่านั้นและความเพียรอันนี้แหละค่ะใครก็ต้องไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจงอาถรรพ์ที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างสุจริตไว้ค่ะการมีศีลมีธรรมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะทำให้ชีวิตของเรารอดสังคมรอดคุณแม่ว่าอันนี้ค่ะคือการรู้แจ้งแทงตลอดที่มนุษย์ทุกคนเพิ่งจะต้องยกใจของตัวเองและนี่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งค่ะที่เราได้ทุ่มเทมากกับชีวิตที่เหลือของเราและเป็นการทุ่มเทที่มันต้องสละตัวตนจนความเห็นแก่ตัวไม่มีนะคะเหนื่อยก็แป๊บเดียววันนี้พักลึกๆสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นั่งดูเงาในน้ำนี้นิ่งๆก็จะเห็นว่าเงาคือผลแห่งการกระทำถ้าน้ำสงบก็ยิ่งเห็นเงาที่ชัดเจนขึ้นเห็นผลแห่งการกระทำของเราทุกวันนะคะและจะขอบคุณชีวิตที่เหลือของเรามีโอกาสที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยกันนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันทางด้านนู้นเขาเตรียมที่จะสาธยายมนต์แล้วล่ะค่ะคุณแม่คงต้องจบตรงนี้เพราะเสียงแม่ชีที่กำลังจะนำสังฆะสวดมนต์จะดังขึ้นจะเป็นการสวดมนต์ที่ดังอยู่ในจักรวาลนี้ค่ะที่นี่เขาสวดมนต์กันทุกวันค่ะลองคิดดูสิคะว่าที่นี่จะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนกับคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่คุณแม่มาอยู่ไม่มีวันไหนที่เราไม่ได้ทำการสาธยายธรรมเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเดี๋ยวเราจะเห็นการนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแล้วนะคะวันนี้คุณแม่จบลงตรงนี้ก่อนเพราะยังมีนัดหมายอยู่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยอย่างมีธรรมนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ